โอเควันนี้ชาวนาหยุดนะครับก็มาทานข้าวเที่ยงนะครับร่วมกับกลุ่มเกษตรกรนะครับบ้านปากแฝกนะครับอันนี้เป็นอะไรครับตำมะม่วงตำมะม่วงนะครับแซ่บมากอันนี้ใบข้าวโพดหมูข้าวโพดหมูผมอกรูปผมผมแล้วก็อันนี้ดอกอะไรวะจิกุกจิกุกเนี่ยเรียกว่าจิกุกห้ามว่าซิดกุกเนี่ยอร่อยไหมยังจริงครับเอ้วมีซุ่มเข้าซุ่มออกด้วยนะสิอันนี้ยอดมันทำหลังต้มน้ำต้มแล้วต้มแล้วกินดิบไม่ได้กินดิบไม่ได้ต้องต้มแล้วฮะต้มต้มยอดนี่ครับต้มหมูยอดผมยอดมะลิไหมดูนะครับเป็นคำคำนะครับอร่อยเป็นคำคำใส่เลยครับยอดมะลิมื้อนี้ต้องเรียกว่าเป็นอาหารอินทรีย์ 100% เลยนะครับว่าหาได้ตามหัวได้ไปนาวิตามินซีวิตามินโอบีมีเยอะแยะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราก็ปลูกเองปลูกนะตัวนี้ปลูกเองกินเองนะครับต้องบอกว่าของดีๆเนี่ยต้องมากินที่บ้านเลยเนาะไปหาซื้อตามตลาดก็ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ของไทยก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเมนูชูสุขภาพเลยขออนุญาตกินอีกคำหนึ่งอร่อยอร่อยเอาเนื้อข้าวเหนียวจำจริงตะเกียบผมได้กินเลยอ่ะโอเคครับ